ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรสนาจวกรัฐบาลให้โรงกลั่นขึ้นราคาน้ำมันส่วนที่กินฟรีประชาชนไปกว่า6เดือนทำไมไม่จัดการนางสาวรสนาโตศิตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่ารัฐบาลไม่จัดการโรงกลั่นน้ำมันกินฟรีค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน47สตางค์ต่อลิตรกลับปล่อยให้ขึ้นราคาน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรทั้งที่สัญญาว่าจะลดราคาลิตรละ1บาทและตรึงราคาถึงวันที่10มกราคมใช่หรือไม่ข่าวประกาศว่าพรุ่งนี้6มกราคม2563น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ขึ้นราคา30สตางค์ต่อลิตรทั้งที่รัฐบาลประกาศให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ1บาทตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2562ถึง10มกราคม2563แต่กลับปล่อยให้โรงกลั่นรีบขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ50สตางค์ตั้งแต่วันที่6มกราคมถ้าจำไม่ผิดมีการประกาศว่านอกจากการลดราคาน้ำมัน1บาทต่อลิตรแล้วจะมีการตึงราคาน้ำมันตั้งแต่26ธันวาคม2562ถึง10มกราคม2563เว้นแต่กรณีตลาดโลกลดราคาโรงกลั่นจะลดราคาน้ำมันให้แต่การให้ขึ้นราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้จะเรียกว่าตึงราคาได้หรือไม่อย่างไรช่วยตอบทียิ่งกว่านั้นกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานปล่อยโรงกลั่นน้ำมันกินฟรีค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันลิตรละ47สตางค์ตั้งแต่1กรกฎาคม2562จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่กินเบี้ยประชุมจากภาษีประชาชนรู้ร้อนรู้หนาวหรือไม่กรณีที่เจ้าของภาษีถูกเอาเปรียบจากโรงกลั่นน้ำมันที่กบง.ต้องกำกับดูแลแต่เหตุไฉนกลับปล่อยให้โรงกลั่นขึ้นราคาน้ำมันหน้าตาเฉยแทนที่จะสั่งให้ลดราคาลง47สตางค์ต่อลิตรเสียก่อนและเรียกคืนเงินที่กินฟรีประชาชนไปลิตรละ47สตางค์เป็นเวลากว่า6เดือนมาลดราคาน้ำมันลงได้อีกใช่หรือไม่พฤติกรรมของรัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจน้ำมันของเอกชนดูจากคนละมาตรฐานที่ปฏิบัติต่อประชาชนเจ้าของภาษีแค่มีข้าวตลาดโลกขึ้นราคาก็ปล่อยโรงกลั่นขึ้นราคาได้ทันทีทันใดส่วนที่เอกชนกินฟรีประชาชนไปกว่า6เดือนกลับไม่เร่งรีบช่วยเหลือย่อมให้ประชาชนเกิดคำถามว่ารัฐกำกับเอกชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือทุนกำกับรัฐเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่ใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ